ครับวันนี้รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีแขกรับเชิญพิเศษอย่างมากซึ่งผมคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างดีจากบน Facebook ของผมเองนะครับได้สื่อสารกันผ่านทาง Facebook กันมาค่อนข้างยาวนานพอสมควรนะครับท่านเป็นบุคคลท่านหนึ่งซึ่งผมอ่านชื่อของท่านแล้วก็อ่านตำแหน่งของท่านนะครับในบริษัทเราก็ยังงงๆอยู่นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาได้มาสอบถามในสิ่งที่ผมสงสัยอยู่นานมากนะครับขอต้อนรับคุณประไทยพดุงถิ่นนะครับเป็นตำแหน่ง Evangelist นะครับจาก build.com นะครับสวัสดีครับคุณประไทยครับสวัสดีครับคำถามแรกเลยที่ผมสงสัยมากเลยนะครับ Evangelist ตำแหน่งนี้มีความเป็นมายังไงแล้วเขามีหน้าที่อะไรนะครับครับก็ขอบคุณดร.หมอนครับเราเจอกันตั้งแต่ตอนน้ำท่วมสองปีแล้วสองปีนะครับก็ Evangelist ก็คงเป็นถ้าแปลตรงตัวมันก็แปลว่าผู้เผยแพร่ครับผมอาจจะอยู่ในลุคของผู้เผยแพร่นะผมก็ไม่มีเสื้อก็เหลืองคอนเซ็ปต์ของผมคือว่าผมอยากจะเผยแพร่แนวคิดกับเรื่องการเอาเทคโนโลยีไปใช้ในอุตสาหกรรมเนื่องจากผมอยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่เป็นอุตสาหกรรมที่โลเทคที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่งของไม่แล้วนะครับก็ยังต้องใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการสอนคนค่อนข้างเยอะครับโรผมไม่ได้เป็นโรขายของผมเป็นโรเอดูเคชั่นใช้อีบานเจลิสก็คงเป็นคำที่เหมาะสมกับฟังก์ชันนี้ครับผมแล้วบิลด์คอมนี่เขาทำอะไรยังไงโอเคบิวเราเป็นถ้ามองในมุมของผู้ประกอบการแล้วกันนะครับ เราเป็นแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจก่อสร้าง SME นะครับที่ช่วยเขาบริหารงานโครงการก่อสร้างบริหารธุรกิจก่อสร้างทำให้เขารู้ผลกำไรขาดทุนช่วยทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นง่ายขึ้นเราเป็นซอฟต์แวร์ที่รันอยู่บนคลาวด์นะครับแล้วก็ให้บริการฟรีที่สำคัญที่สุดคือให้บริการฟรีแล้วเรามี business model ในการหารายได้จากอย่างอื่นแทนซึ่งรายได้หลักของเรามาจากการวิจัยตลาดแล้วก็งบโฆษณาในอุตสาหกรรมก่อสร้างครับครับผมใช้การวิจัยตลาดครับแบบโฆษณาแล้วคอนเซ็ปต์มันจะเป็นถ้าพูดในนักวิชาการในเทคโนโลยีหน่อยก็เรียกว่า cloud sourcing ครับผมนะครับเรา cloud source construction data เหมือนกับ Facebook ครับ Facebook ที่ผ่านมา10กว่าปีที่แล้วมันไม่มี Facebook ไม่มีใครรู้ว่าใครชอบอะไรใครlike อะไรใครชอบกินอาหารอะไรอยู่ที่ไหนพอพฤติกรรมคนมันเปลี่ยนภายใน10ปีโซเชียลมีเดียเข้ามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คอินเรามาไลค์อะไรเงี้ยทำให้โลกนี้มันเห็น data มากขึ้นทุกวินาทีมี data เกิดขึ้นมาผมมองภาพเดียวกันกับอุตสาหกรรมก่อสร้างในระหว่างที่เราคุยกันอยู่มีคนกำลังซื้อค้อนซื้อตะปูซื้อปูนที่ไหนอยู่ทำไมไม่มีคนเคยรู้ data พวกนี้มาก่อนทำยังไงถึงจะได้ data นี้มาทำอย่างเป็น Facebook ครับทำแพลตฟอร์มที่ทำให้ทุกคน easy to opt in เต็มใจที่จะมาทำงานบนนี้แล้วเราไปมี data แล้วอุตสาหกรรมจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเกิดของเทคโนโลยีที่มาซัพพอร์ตในเรื่องของ big data มาซัพพอร์ตในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับตรงนี้ในอนาคตเนี่ยมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกแน่นอนใช่ใช่ครับแล้วบริษัทมองยังไงครับว่าจะเอาอย่างไรที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคตแน่มันก็เป็นทั้ง opportunity และ threat ครับเรื่องที่หนึ่ง opportunity สำหรับผมก็คือว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่ move ช้าเราอยู่ในนี้เราเข้ามาช้ากว่าอุตสาหกรรมอื่นนักคอมแพร์อุตสาหกรรมอื่นเพราะนั้นเราจะเห็นอุตสาหกรรมอื่นล้ำไปก่อนเสมอผมมองรีเทลเป็นตัวอย่างรีเทลทำอะไรอีก 2-3 ปีก่อสร้างจะมาตามนั้นนั่นคือเรื่องนึงเป็น opportunity ส่วนเทรนด์แน่นอนครับพอมันช้าก็แปลว่าคนก็ adoption ช้าเหมือนกันจะเปลี่ยนพฤติกรรมทีอยู่อย่างนี้แล้วก็ comfort zone แล้วไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับก็เลยเป็น challenge ว่าเราควรจะต้อง educate ยังไงแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมเขายังไงส่วนที่มองไปข้างหน้าผมเชื่อว่าเทคโนโลยีมันคงเปลี่ยน data มันคงเร็วขึ้นทุกอย่างดีขึ้นอินเทอร์เน็ตดีขึ้นแต่สิ่งที่เรามีอยู่ครับมันก็เป็น proprietary asset แบบนึงการที่เรามี data ในวงการก่อสร้างไม่ใช่ data ที่ล้าสมัยและแฟสเหมือนโซเชียลมีเดียแฟสเหมือนโซเชียลมีเดียหมายถึงว่าสมมติว่า2สัปดาห์ก่อนเดือนที่แล้วเราพูดเรื่องกลวยกันอยู่วันนี้คำว่ากลวยมีแล้วติดไปแล้วมันแฟสมันมาเร็วไปเร็วใช่ไหมครับนั่นคือโซเชียลมีเดียแต่ว่า Data อุตสาหกรรมก่อสร้างนี่น่าสนใจที่ว่าวันนี้เราเก็บ Data ได้จาก 7,000 โปรเจกต์ทั่วประเทศเรารู้ว่าอะไรอยู่ในตึกนั้นบ้างพื้นเป็นยี่ห้ออะไรผนังยี่ห้ออะไรใช้แอร์กี่ตัวเบอร์5หรือเปล่าหลังคาตอนนี้มีอยู่กี่หมื่นตารางเมตรอีก5ปีมันต้องเปลี่ยนไปเป็นหลังคาโซล่าเซลล์หรือเปล่าและโปรเจกต์พวกนั้นอยู่ที่ไหนบ้างเรายังเชื่อว่าเรามีแอดเวนเทจเรื่อง Data มากกว่าเรื่องเทคโนโลยีครับผมครับฉะนั้นเรื่องของ Data ก็จะต้องเก็บมากขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ Data Mining Data Cleansing อย่างเงี้ยครับร
ริษัทวางแผนที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียังไงบ้างครับเราก็มองหาเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆเสมอนะครับแล้วเรายิ่งเป็นบริษัทที่โฟกัสอุตสาหกรรมก่อสร้างอุตสาหกรรมเดียวแต่เรามองภาพเป็นรีจิโนลคอมพานีนะวันนี้เรามียูเซอร์อยู่4ประเทศ5ประเทศกับไทยลาวอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์นะครับก็มี data เข้ามาหลากหลายแล้วก็ challenge มันก็คือว่าอะไรที่มันจะเร็วขึ้นกว่านี้ดีขึ้นกว่านี้เพื่อมาเซิร์ฟคนได้พฤติกรรมคนมันเปลี่ยนวันนี้คนใจร้อนทุกอย่างมัน always on มันต้องรู้ทันทีปั๊บๆๆนะครับเราต้องเซิร์ฟอย่างนั้นให้ได้ก็ผมคิดว่างานวิจัยที่เรามองหาอยู่ก็จะเป็นงานวิจัยเรื่อง big dataแต่ถามว่าจริงๆแล้ว data ใน build มันก็ยังไม่ได้ big มากขนาดนั้นแต่มันมีแนวโน้มที่จะ big ครับผมตัวนี้เนี่ยในสิ่งที่ต้องการอยากจะเห็นในอนาคตเนี่ยภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยอะไรบ้างไหมครับหรือว่าอยากจะให้ภาครัฐเข้ามาช่วยอะไรตรงนี้บ้างผมมองว่าการ support จากภาครัฐเนี่ยนะครับควรจะต้องทำให้เร็วคือวันนี้เนี่ยหลายๆอย่างผมรู้สึกว่าทำใหญ่แต่ว่ามันช้านะครับจะไปทำ infraความพึงพอใจของการทำอินฟราเนี่ยมันสโคปมันใหญ่มากแต่ถ้าภาครัฐติ้งไลน์กับสตาร์ทอัพเหมือนกันเหมือนพวกเรานะครับทำเล็กๆเร็วๆเกิดอิมแพคเทสเดทฟีดแบ็กอย่างนั้นมันจะเกิดประโยชน์มากกว่าขออนุญาตเมนชั่นในมุมมองของผมเองครับในส่วนตัวแล้วเนี่ยการที่ลงมาทำอินฟราสตรัคเจอร์สำคัญอย่างเช่นคลาวด์เซอร์วิสก็เป็นเรื่องที่ดีครับก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการแต่ในสเกลในการแข่งขันจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้คลาวด์เซอร์วิสทั้งโลกถูกลงเรื่อยๆแล้วคลาวด์ไทยจะอยู่ตรงนั้นได้ยังไงแล้วก็ความสะดวกสบายมากขึ้นเรื่อยๆ เหมือนกับเรากำลังรีอินเวนต์ภาษา C++ ใหม่ภาษาหนึ่ง C++ for Thai นะครับถามว่าควรไหมพูดตรงๆแต่ว่าถ้าได้ทำอย่างอื่นนะครับที่มันต่อยอดจากสิ่งที่มันมีอยู่แล้วแล้วทำให้มันเร็วขึ้นทำอะไรที่มัน localize ทำ local demand linguistic ภาษาไทยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่ายิ่งมีประโยชน์มากครับครับดีลกับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่เดียวกับ4ประเทศครับนะครับผมนั้นมองเห็นว่าอย่างประเทศไทยเราเนี่ยเทียบกับคู่แข่งเราเนี่ยเราจะไปสู้กับเขาได้ยังไงหรือว่าเราต้องปรับตัวยังไงนะครับวันนี้ผมว่าแต้มต่อของแต่ละประเทศมันลดลงเรื่อยๆแม้กระทั่งสิงคโปร์เองวันนี้บริษัทไทยก็ใกล้เคียงบริษัทสิงคโปร์มากในเชิงเทคโนโลยีเราเข้าถึง open source knowledge เหมือนกันเราเข้าถึง tools ที่ราคาต่ำลงเรื่อยๆเหมือนกันผมว่าเราพอฟาดฟองเบียดกับทุกที่ซึ่งในขณะเดียวกันบริษัทจากประเทศที่อยู่ข้างหลังเราก็ตามขึ้นมาใกล้เคียงเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้มันไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับมันก็อยู่ที่แอปพลิเคชันหมายถึงว่าไอเดียในการเอาไปประยุกต์ใช้กับชั้นที่ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็วันนี้โลกมันเร็วมากการที่ทำอะไรยาวๆคิดแผนๆนานๆอาจจะไม่เหมาะผมเชื่อเรื่อง Lean Startup ที่ Iteration เล็กๆสั้นๆแล้วคุณ get feedback เร็วๆอันนั้นมันถึงเปลี่ยนนั่นนึกถึง Twitter Day 1มันเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่มีใครจะใช้ได้ขนาดนี้ครับครับฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือภาครัฐเนี่ยต้อง responsive responsive เร็วๆครับผมเชื่อว่าอยากจะให้ภาครัฐทำอะไรทำเร็วๆครับทำเล็กๆเร็วๆดีกว่าทำใหญ่ๆช้าๆครับผมแล้วดีลกับสมทชมาที่สมทชเราได้คอนซีลไหมครับครับก็หลายๆโครงการที่ผมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เติบโตมากับกลุ่มสวทชไม่ว่าจะซอฟต์แวร์พาร์คหรือว่าหลายๆโครงการที่ทำร่วมกับทางเน็ตเทคนะครับก็เห็นว่านักวิจัยมีความตั้งใจมากแล้วก็เชื่อว่ามีความตั้งใจที่จะทำให้เกิดโปรดักที่ดีออกไปนะครับแต่บางทีอาจจะเห็นตรงๆว่าบางทีอาจจะช้าไปนิดนึงถ้า comparing กับโลกภาคธุรกิจซึ่งวันนี้ไม่ใช่แค่ภาคธุรกิจธรรมดามันมีกลุ่มพวกเราที่เรียกว่าเทคสตาร์ทอัพนะครับมันเร็วกว่าธุรกิจ Enterprise ใหญ่ๆที่มีไฮราคีสูงๆเยอะมากเลยครับอย่างเราเห็นแอปที่อยู่รอบตัวเราแอปอย่างที่มา disrupt วงการต่างๆวงการจราจรจะมีแอปอย่าง Uber Easy Taxi Grab Taxi พูดฝากเจ้าเลยครับพวกนี้เข้ามาเปลี่ยนโดยที่ไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรมากแต่ว่ามีความกล้าใน business model มีทุนแล้วก็ execute มันได้เร็วแล้วก็มีแนวคิดนึงที่เมื่อกี้คุยกันอยู่ก็คือมันไม่ใช่แค่แฮกในเรื่องเทคโนโลยีแล้วเทคโนโลยีวันนี้ทุกคนแฮกกันได้ใกล้เคียงกันมันจะมีแฮกเรื่อง mindset แฮกเรื่อง behavior แม้กระทั่งแฮกเรื่อง regulation ใช่ไหมครับ Airbnb พวก Uber อย่างเงี้ยครับมันมาขบดกบฏกับสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ต้องรอให้ใครมาสร้าง regulation แต่ฉันจะสร้าง regulation เองแล้วคนที่จะ back up ฉันก็คือ crowdเรามีคนเรามี user base ที่จะบอกกันเองได้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีนี่คือ direction ที่จะไปครับเพราะฉะนั้น challenge อยู่รอบตัวทั้งรัฐและเอกชนวันนี้ pace มันเร็วมากและ dynamic มาก
น่าสนใจครับผมกระบวนการต่างๆบทสัมภาษณ์ของเราก็เร็วนะครับต้องวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณประไทยเป็นอย่างสูงนะครับอีเวนเจอริสนะครับที่เข้ามาให้คำแนะนำต่างๆที่ดีๆกับเรานะครับก็วันนี้ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับสวัสดีครับผมก็ขออนุญาตนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ